สวัสดีครับชาราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาราศีมังกรสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมังกรลัคนามังกรในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับสำหรับเดือนธันวาคม2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user bupaya59 เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่หลายเนาะไพ่ใบแรกสลับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่คิงถือถ้วยเด็กถือถ้วย4ไม้9ไม้แล้วก็เป็นไพ่เอกออฟซอร์ดนะครับ8ดาบราชินีถือเหรียญแล้วก็เป็นอัศวินถือดาบเป็นไพ่ The Magician นะครับเป็นไพ่3ดาบไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่1เหรียญอิทธิพลใต้สำหรับได้4ดาบนะครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับอิทธิพลของไพ่นะครับตัวตนของตัวคุณเองขึ้นเป็นไพ่เด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยเนี่ยนะครับเป็นราศีธาตุน้ำราศีกรกฎราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนเป็นราศีของเพศตรงข้ามก็คือคู่ของคุณพอดีเลยดังนั้นเนี่ยคือคุณอาจจะมีการติดต่อการสื่อสารบางคนอาจจะพบรักกับความรักความสัมพันธ์นะครับที่เป็นมีโอกาสเป็นคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้เช่นกันราศีท่านนำกรกฎพิจิกมีนนะครับก็อาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นคนที่คุณดิวอยู่เป็นคนที่คุณรักอยู่เป็นคนที่คุณกำลังมีความสัมพันธ์อยู่ในตอนนี้ก็ได้เช่นกันเนาะก็มีโอกาสที่ตัวคุณเองอาจจะเปิดรับพลังงานดีๆนะครับมี energy ใหม่ๆมีลักษณะของการที่อยากจะมีการพัฒนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไปแนวโน้มทิศทางที่ดีอยากจะบอกนิดนึงว่าเด็กถือถ้วยในสำหรับนี้สังเกตดูว่าค่อนข้างมีความเปิดนิดนึงแต่มันก็เต็มไปด้วยสีสันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่มันเป็นการเปิดรับพลังงานดีๆดังนั้นเนี่ยคือถ้าคุณเจออะไรมานะครับมันแปลว่าอาจจะเปิดบ้างเปื้อนบ้างมันอาจจะมีแบบอะไรที่ไม่ถูกตอบโจทย์บ้างแต่ถ้าเรารู้จักที่จะมองข้ามมันไปบ้างหรือเป็นการที่เปิดรับพลังงานในสิ่งที่ดีมันจะทำให้ตัวคุณเรียนรู้และพัฒนาได้เด็กถือถ้วยคือการมองโลกในแง่ดีถ้าชาวราศีมังกรลัคนามังกรมองโลกในแง่ดีมันจะทำให้ตัวคุณนะครับมีความหวังใหม่ๆกับการที่อยากจะได้สิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตและมีโอกาสที่จะประคับประคองความรักความสัมพันธ์ไปแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่ความรักของตัวคุณนั้นจะมีความสำเร็จหรือมีโอกาสที่จะเป็นไปได้เพราะมันมีไพ่4ไม้มาด้วย4ไม้หมายถึงความสำเร็จหมายถึงการมีการเฉลิมฉลองนะครับมีในเรื่องของสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิต4ไม้สังเกตดูเป็นแม่มดทั้งหมด4คนกำลังมารวมตัวกันแล้วก็ชูนะครับตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับพวนเนาะมันก็คือการแบบเฉลิมฉลองไงมันแปลว่าชัยชนะความสำเร็จแปลว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยนะครับโดยการเปิดรับพลังงานจากจักรวาลเปิดรับจากพรหมชะตาดวงชะตาลิขิตของตัวเราเองแล้วปรับเปลี่ยนแปลงมองโลกในแง่ดีมันจะทำให้ตัวคุณเนี่ยประสบความสำเร็จกับความรักความสัมพันธ์มากขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะเพราะว่า4ไม้มันก็คือความมั่นคงกับความรักความสัมพันธ์และมีความชื่นมื่นกับในเรื่องของความรักมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับโดยเฉพาะคนธาตุน้ำแล้วก็คนธาตุดินคนธาตุลม3ธาตุเลยนะครับธาตุดินคือราศีพฤษภราศีกันราศีมังกรนะครับอันนี้เป็นราศีธาตุดินก็เป็นราชินีถือเหรียญมาราชินีถือเหรียญแปลว่าเราต้องรู้จักอดทนอดกลั้นนิดนึงกับในเรื่องของความสัมพันธ์ซื่อสัตย์จริงใจแล้วคุณจะประสบความสำเร็จกับในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นเพราะราชินีถือเหรียญเป็นผู้ที่มีความอุดมสมบูรณ์สังเกตดูว่าตามหน้าไพ่ของราชินีถือเหรียญคือมีกำปั่นหีบเงินเยอะมาก
และมีองุ่นมีแอปเปิ้ลนะครับมีพืชพันธุ์ดอกไม้มันเป็นความอุดมสมบูรณ์นะครับมันคือความรู้สึกที่เรามีแล้วเราเติมเต็มได้มันเลยทำให้ตัวเราเนี่ยมีความสุขความสมหวังด้วยตัวเราเองก่อนแล้วส่งผ่านพลังงานตรงนั้นไปนะครับไปสู่เขาแล้วเขาก็จะมีความรู้สึกที่อินตามเราไปด้วยทำให้เรามีความสุขความสมหวังร่วมกันกับเขามากขึ้นบางทีแล้ว4ไม้กับราชินีถือเหรียญมานะครับและก็มี1เหรียญมาด้วย1เหรียญหมายถึงการได้รับหมายถึงว่าโอกาสดีๆของคุณกำลังจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณปรารถนามันอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยมันมีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เข้ามากับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีขึ้นถูกไหมเพราะว่าตอนเนี้ยอะไรๆมันก็ดูค่อยๆลงตัวไปหมดแล้วนะครับมันอาจจะมีคนบางคนนะครับที่ยังไม่ลงตัวเนี่ยมันก็มีบ้างเพราะไพ่เสียก็ยังพอมีแต่เราจะพูดในลักษณะของการแก้ไขในช่วงของครึ่งเดือนครึ่งหลังในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูครึ่งหลังกันต่อตอนนี้เรามาดูกันก่อนว่า1เหรียญหมายถึงการได้รับแปลว่าถ้าเรารู้จักที่จะเติมเต็มความรู้สึกกับตัวเขาเนี่ยให้มากขึ้นหน่อยเป็นราชาถือถ้วยราชินีถือเหรียญเนี่ยจะเป็นผู้ที่เติมเต็มราชาถือถ้วยได้ดังนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยนะครับเติมเต็มหนักแน่นมั่นคงกับเขาเนี่ยแต่ราชาถือถ้วยเป็นคนที่อ่อนไหวเป็นคนที่เซนซิทีฟเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนกับในเรื่องของการติดลบเล็กๆในเรื่องของภาวะจิตใจแบบนั้นเป็นต้นถ้าเรามีจิตใจที่มั่นคงพอเราเนี่ยนะครับพยายามเชื่อใจมั่นใจกับตัวเขามากหน่อยเขาก็จะให้ในสิ่งที่ดีกับตัวคุณจากไพ่1เหรียญไง1เหรียญมันคือจริงๆ1เหรียญในที่เนี้ยคือมันอาจจะดูเปรียบไพ่ยากนิดนึงว่า1เหรียญคืออะไรแต่ผมอยากจะเปรียบให้เห็นว่า1เหรียญในที่เนี้ยมันหมายถึงแบบเหรียญทองโอลิมปิกให้คุณรู้ไว้เลยว่าเหรียญทองโอลิมปิกมันใหญ่โตแค่ไหนนะครับมันเป็นอะไรที่ใครๆเขาก็อยากได้ดังนั้นเนี่ย1เหรียญมันแปลว่าการได้รับมันแปลว่าคุณค่าของคุณเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยดังนั้นเนี่ยคุณจะได้รับโอกาสดีๆแล้วนะสำหรับชาวมังกรก็ขอให้คุณพยายามอดทนอดกลั้นราศีมังกรเป็นราศีธาตุดินอยู่แล้วถ้าคุณทำเป็นราชินีถือเหรียญคืออดทนอดกลั้นนะครับแล้วก็พยายามเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเขาให้เขามีความรู้สึกมั่นใจกับตัวคุณและเลือกคุณนะครับให้เขาเชื่อมั่นในตัวคุณและเลือกคุณมันจะทำให้ตัวคุณมีเสน่ห์ในการดึงดูดกับตัวเขามากๆเลยนะแล้วทำให้เขามีความรู้สึกเปิดรับและยอมรับกับตัวคุณและเขาก็จะให้ในสิ่งที่คุณต้องการบางคนเนี่ย1เหรียญเนี่ยนะครับอาจจะเป็นลักษณะของความมั่นคงลักษณะของการที่ว่าถ้ามาพร้อมกับ4ไม้อาจจะมีความยินดีปรีดากันตรงที่ว่าคุณอาจจะได้คอมมิตเมนต์หรืออาจจะได้นักศึกษาของการมั่นหมายการแต่งงานอะไรทำนองเนี้ยก็เป็นไปได้ถ้าใครที่ทำให้เขาเนี่ยนะครับอินไปกับตัวเรามากที่สุดเพราะราชาถือถ้วยเนี่ยค่อนข้างอินง่ายมากเลยนะครับถ้าเราพยายามเต็มๆทุกสิ่งทุกอย่างในทางมุมบวกให้กับตัวเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกอินกับเรามากนะครับแบบนั้นเป็นต้นเลยนะแต่ถ้าเกิดใครนะครับที่กำลังทำทุกวิธีทางแล้วแต่มันยังรู้สึกเหมือนยังติดขัดดูเหมือนยังมืด8ด้านยังมีความรู้สึกที่ไม่ถูกตอบโจทย์เนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้กันนะครับว่าเราจะแก้ไขยังไงได้บ้างไพ่อยากจะแนะนำอะไรได้บ้างในทางมุมที่เราต้องระมัดระวังนะครับเมื่อกี้เป็นทางที่ดีไปแล้วที่เรามาดูกันว่าอะไรบ้างที่เราต้องระมัดระวังนะครับชาวมังกรลัคนามังกรบางทีคุณอาจจะติดบ่วงตัวเองได้ง่ายเพราะดาวเสาร์เนี่ยทับลัคนานะครับเป็นตำแหน่งเกษตรบดีคุณรู้ไหมครับว่าดาวเสาร์เวลาเป็นเกษตรบดีกุมลัคนามันคือพินทุบาทตนุรักษ์แต่มันก็เป็นดาวประจำตัวด้วยมันก็อาจจะทำให้ตัวเราเนี่ยนะครับมีความยึดติดบ้างมีความรู้สึกที่เหมือนกับระแวงสงสัยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับมันก็เลยทำให้เราตึงเครียดนิดนึงมีไพ่8ดาบเกิดขึ้น8ดาบมันเป็นภาวะของความรู้สึกมืด8ด้านมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ถูกตอบโจทย์ในบางครั้งนะครับหรืออาจจะเป็นความรักของคุณที่อาจจะยังดูกับเขายังดูไม่ค่อยชัดเจนอะไรทำนองนี้มันจะชัดเจนได้ยังไงล่ะสังเกตดูว่าถูกปิดตาถูกมัดตรึงและมีดาบล้อมรอบแบบนี้เลยมันถูกผูกพันธนาการด้วยดาบมันคืออุปสรรคถูกไหมครับดังนั้นไพ่บอกว่าถ้าคุณกำลังตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่ไม่ชัดเจนไม่แน่ไม่นอนและยังมีไพ่บันนีด้วยนะครับคือไพ่3ดาบ
สามดาบหมายถึง third party ก็ได้นะครับแบบนี้เป็นต้นหรืออาจจะไม่ได้แปลว่า third party แต่มันแปลว่าความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเองดูไม่ชัดเจนดูเหมือนหยุดนิ่งมีไพ่4ดาบมาด้วยใครที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนใครที่มีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูเหมือนติดลบนะครับแล้วก็ดูรู้สึกเหมือนกับถูกหักหลังทรยศนะครับหรือไม่ถูกตอบโจทย์ใดๆบางทีเขาอาจจะบอกว่าเขาจะให้คอมมิตเราแต่ดูเหมือนเขาเปลี่ยนไปดูไม่สนใจเราดูเหมือนแบบไม่แคร์เรานะครับอะไรแบบนี้หรือเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาว่างให้เราต้องดูให้ดีก่อนว่าสาเหตุของเขาเกิดจากอะไรถ้าเราพอสันนิษฐานได้แล้วว่าสมมติว่าเขาบอกว่าเขาจะให้คอมมิตกับเราแต่เราก็พยายามทวงมาตลอด1ปีแล้วก็แล้ว2ปีก็แล้วเข้าปีที่3ก็ยังไม่ได้อะไรแบบเนี้ยมันคือความไม่ชัดเจนถูกไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันมาถึงณจุดๆนี้คุณไม่ควรรอแล้วนะครับถ้ามันเกิน1ปีเกินไปคุณต้องพิจารณาเป็นกรณีเป็นเคสๆไปเคสแรกสมมติว่าถ้ามันไม่ชัดเจนเพราะเขาอาจจะยังมีปัญหาในเรื่องของชีวิตของเขาโอเคอันนี้เราพอเข้าใจเรายังประคับประคองไปได้ถูกไหมอันนี้เราต้องให้กำลังใจกับเขามากขึ้นด้วยซ้ำแต่ถ้ามันเป็นลักษณะของการที่แบบเขาหน้าที่การงานเขาก็ดีอะไรเขาก็โอเคแต่เขาแบบไม่มีเหตุผลที่จะให้เราได้ว่าทำไมไม่ชัดเจนอะไรแบบเนี้ยพฤติกรรมมันดูแปลกๆมันดูไม่โอเคเลยแบบเนี้ยนะครับมันอาจจะส่อไปในทางเติร์ดปาร์ตี้อะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็ต้องพยายามคิดแล้วนะตัดสินใจลองคุยกับเขาดูตรงๆเลยนะครับเราจะได้รู้หนทางว่าเราควรจะต้องไปต่อยังไงแต่อย่าคำทางเอาเองอย่าคิดเอาเองอย่าไปแบบเหมือนประติดประต่อเอาเองคุณต้องได้ยินจากปากกับเขาด้วยตรงๆเลยนะครับว่าตกลงมันคืออะไรเพราะตอนนี้ไพ่บอกว่าคุณกำลังมืด8ด้านมันเพราะคุณยังไม่ได้รับรู้อะไรในบางสิ่งบางอย่างกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับลองปรับก่อนลองจูนก่อนถ้าทุกอย่างทำแล้วมันไม่ดีขึ้นเลยอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องพยายาม move on กับความคิดอยู่แล้วนะครับ move on กับความรักอยู่แล้วมันคงไปต่อกันไม่ค่อยได้แล้วแหละถ้าเกิดมันเป็นอะไรที่แบบดูแช่แข็งมานานแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีการพัฒนาต่อเลยนะครับเพราะไพ่บอกว่ามีไพ่ The Magician มาอยู่แปลว่าถ้าเรารู้จักปรับเปลี่ยนแปลงแล้วแต่มันยังไม่ชัดเจนอยู่ดีนะครับแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลที่รองรับชัดเจนดีๆเลยอ่ะมันแปลว่าเราก็ต้องรู้สึกว่าเราก็ต้องเริ่มหาทางถอยได้แล้วนะครับเพราะเราอาจจะมาไกลเกินกว่าสิ่งที่เขากับคุณอาจจะเป็น1ศีลไม่เสมอกัน2คือเขากับคุณอาจจะไม่ใช่คู่ของกันและกันก็ได้เนาะดังนั้นมันอาจจะเสียเวลาเกินไปถ้ามันเกินปีไปแล้วนะครับดังนั้นปรับก็แล้วเปลี่ยนก็แล้วเอาใจใส่ก็แล้วทุกอย่างทำหมดแล้วแต่มันไม่มีอะไรที่ชัดเจนเลยก็พยายามนะครับถอยออกมาแล้ว move on ซะจะดีที่สุดนะครับไพ่ The Magician หมายถึงไพ่ของการเปลี่ยนแปลงถ้าเราเปลี่ยนแปลงแล้วมันไม่เกิดผลลัพธ์แปลว่าเขาอาจจะไม่ใช่คู่ของเราก็ได้ไงแต่ถ้าเรายังยื้อนะครับในลักษณะของหลังชนฝาอยู่แบบเนี้ยยังต่อสู้ยังดิ้นรนยังแบบบางคนปล่อยวางไม่ได้นะครับเพราะว่าคือผมก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าลูกดวงเนี่ยมาดูดวงเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนแบบยึดติดเยอะพอสมควรนะครับไม่อยากปล่อยเขาไปทั้งที่ก็รู้แหละว่าเขาไม่ดีรู้แหละว่าเขาอาจจะไม่ใช่คู่แต่ก็ยังยื้ออยู่ตลอดเวลาแบบนั้นเป็นต้นนะครับก็บอกก็ทุกคนก็จะให้เหตุผลบอกว่าก็คนมันรักไปแล้วรักแบบไม่มีสตินะครับบอกได้เลยนะอันนี้ผมไม่ได้พูดแรงเกินไปนะรักแบบไม่มีสติคุณรักคนผิดคุณรักคนที่ไม่ใช่คู่ของคุณคุณรักกับคนที่ไม่ใช่คนที่มีอนาคตคุณก็กำได้แต่เขาเรียกว่าอะไรนะกำได้แต่ความรู้สึกแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเต็มไปด้วยบาดแผลเต็มไปด้วยความเจ็บปวดนะครับดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่การกระทำของตัวคุณเองถ้าคุณรักในคนที่ไม่ใช่รักในคนที่ไม่ควรรักมันก็จะเจ็บแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเราก็จะรู้สึกว่าแบบเราไม่มีความสุขนะครับแบบนั้นเป็นต้นเพราะเราต้องต่อสู้เราต้องดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาคุณจะเหนื่อยเกินไปไหมกับการที่เราเลือกกับคนแบบนั้นถูกไหมถ้าคุณรู้คุณก็ move on แต่ถ้าคุณตัดสินใจนะครับในเรื่องของความรู้สึกไม่ได้คุณก็ต้องพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไป
เราไม่ต้องตัดเขาในตอนนี้ก็ได้ถ้าคุณยังตัดไม่ได้แต่ถ้าเกิดใคร move on ได้ก็ move on เลยก็ถือว่าดีไปแต่ถ้าเกิดคุณ move on ไม่ได้คุณก็พยายามละเลิกนะครับกับการที่จะคาดหวังกับความรักความสัมพันธ์พอยิ่งคาดหวังคุณก็จะยิ่งทะเลาะกับเขามากขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นอย่าปล่อยวางนะแต่พยากรณ์มาทั้งหมดนี้แล้วบอกว่าแล้วมันมีอะไรดีไหมก็บอกแล้วว่าช่วงดีมันคือช่วงต้นที่ท้ายต้นคลิปบอกไปแล้วว่ามันยังมีโอกาสถ้าเรายังรักกับคนที่เขาเป็นคู่กับเราแล้วก็มีอนาคตกับเรามันก็ยังพอไปได้แต่ถ้าเกิดคุณรักกับคนที่ไม่ใช่ไม่ควรศีลไม่เสมอกันมันก็ต้องรอแต่การยื้อเท่านั้นแหละสุดท้ายมันก็ต้องจบอยู่ดีนะครับมันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนนะครับนะถ้าเขาไม่ใช่คู่ของเราก็บอกไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ